สาบอนกันบ้านแขกของเขาในโซนการยางจังหวัดนี้นะครับก็ขอชื่นชมนะครับท่านเป็นสสทั้งพรรคที่ได้มีโอกาสต้อนรับครับท่านราชบุรีด้วยว่าการกระทรวงโยกามาพูดนะครับอันนี้ชาวบ้านคนเดียวน้อยเลยนี้อย่างเล็กน้อยมาคือสารอ่านพอครับผมจะใส่นะครับมาคือพี่น้องชาวบ้านนะครับได้มาห้ามฝันระยะเวลาน้อยจะห้ามแล้วครับความสนใจชี้แจงนะครับขออนุญาตท่านประธานแล้วจะวัดหน้าเอานะครับซึ่งเป็นน้อยเฉยรอบมาได้รอบที่สิ่งต่างๆที่หน่วยงานของรัฐด้วยก็ผู้ที่ผมไม่เอกสารสิทธิ์นะครับแต่หมายความว่าตัวนี้นะจะประกอบได้ก่อนเนาะให้กับเองอย่างเขาอย่างเขาก่อนนะครับท่านร้อยด็อกเตอร์ครับครับแล้วได้รับฟังในส่วนของปัญหาของพี่น้องยางพารานะครับแล้วต่อไปคือในส่วนรัฐบาลเกิดสนับสนุนงบประมาณก็เต็มจัดนะครับแล้วถ้าเปลี่ยนไปได้นะครับครับคือเศรษฐกิจที่มีความสำคัญนะครับพอฝันเขาเข้าถึงในส่วนของผู้ข้อมูลใช่ไหมนะครับผมขออนุญาตการเรียนว่าในฐานะผมผู้ที่เคยได้ทุนการใช้นะครับนายกสมาคมผู้ผลิตนะครับในอดีตที่เขาผู้ผลิตนั่นมันตอนนี้ย้ำเข้ามาทดแทนแล้วนะครับการทุกข์เหนื่อยการหารายได้การเสียต่างที่นี่นะครับปีนี้เสียงที่ท่านได้ยินขณะนี้เนี่ยของลูกชาวนาเด้อเป็นเสียงของละอ่อนจากวัดพะเยาเด้อปิ๋วคือแม่ผมนะครับสั่งและสอนมาตลอดว่าลูกเอ้ยเพื่อพี่น้องเกษตรกรพี่น้องคนนะครับดาหมองของผมทุกวันของผมมีคุณค่าสิ่งที่ผมถ้าผมปวดแล้วกะเย็นหน้าเจ้าน้องไม้ไปไหนเอาไปครับอันนี้เราเชิญอันนี้เราที่ปัจจัยแค่นี้นะครับเขาจะติดตามหนังสือแล้วก็สอบถามท่านราชบัณฑิตด้วยผ่านมาในเวลานี้ไปหลายครั้งแล้วนะสิ่งที่จะต้องเร่งทำส่วนคือราคาแก้ไขปัญหาเรื่องค่าครองชีพแพงแต่ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำหรือเราจะแก้ยังไงนะครับสิ่งนี้ต้องเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ผมต้องศึกษานะครับและได้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนำเสนอพระราชบัญญัติเพื่อมาแก้ไขเรื่องด่วนขอทราบเรื่องแนวทางเรื่องอุตกรที่ท่านกล่าวเมื่อกี้นะคะอุตกรที่ผมวางแผนและศึกษาในเวลานี้ผมต้องการให้เป็นอุตกรทำตัวเป็นพ่อค้าตัวกลางในการรับซื้อผลิตผลจากพี่น้องเกษตรกรอาจจะมีการจัดโซนนิ่งในหมู่บ้านในตำบลในอำเภอให้ปลูกสินค้าตามที่ตลาดต้องการไม่ใช่ปลูกตามที่ชาวบ้านต้องการต้นน้ำปลายน้ำต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำต้องดูที่ปลายน้ำต้องการอะไรนะครับมันจะถึงมากลางน้ำและต้นน้ำคือผู้ผลิตเนี่ยนะครับเราไปมองที่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำไม่ได้แล้วมันต้องดูที่ปลายน้ำต้องการอะไรกลางน้ำต้องทำยังไงและต้นน้ำต้องเป็นผู้ผลิตยังไงอันนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนดังนั้นการจัดโซนนี่ในการทำมาหากินของพี่น้องเกษตรกรต้องรีบทำโดยด่วนไม่งั้นชาวบ้านก็จะใช้อยู่วิธีเดิมๆปลูกก็ปลูกเดิมๆไม่ปลูกเสร็จแล้วไม่รู้ไปขายไหนนะครับจะต้องมีการทำการตลาดต้องสำรวจแหล่งตลาดว่าต้องการอะไรแล้วจัดสรรให้ชาวบ้านไปปลูกไม่จำเป็นต้องปลูกเยอะเหมือนสมัยก่อนสมมติเราอย่างเราปลูกข้าวโพดเนี่ยเราปลูก2ไร่เนี่ยมันได้ผลดีมูลค่าเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับบวกลบคูณหารในกำไรเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าปลูกเดิมๆบวกลบคูณหารกำไรเท่าไหร่มาเปรียบเทียบกันนะครับมันต้องเป็นตรรกะที่ตอบโจทย์ชาวบ้านได้เปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ผลิตนะครับให้สอดคล้องกับผู้บริโภคอันนี้ถือว่าสำคัญต้องทำ